ที่พระองค์ได้ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเป็นสิ่งที่ยืนยันกับเราว่าพระองค์ทรงรักเราทั้งหลายและพระองค์พร้อมที่จะแบกรับความเจ็บปวดทุกสิ่งที่เราเจอไว้ตรึงที่กางเขนนั้นแต่วันนี้พระองค์ทรงฟื้นจากความตายและสถิตอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราดังนั้นพระองค์เจ้าค่ะในเช้านี้เราทั้งหลายขอเข้ามานมัสการพระเจ้าI'm not afraid to die.
ีวิตของเราให้กับพระเจ้าในเช้าวันนี้พี่น้องจะรับจงวางชีวิตทั้งสิ้นของเราให้กับพระเจ้าเถิดแล้วพระเจ้าจะทรงทำให้หนทางที่เราเดินไปกับพระเจ้านั้นราบรื่นให้เรามีท่าทีในการนมัสการพระเจ้าและมีอิสรภาพในการพระเจ้าไม่ว่าท่านจะนั่งหรือท่านจะยืนขอให้ท่านจดจ่อที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้หัวใจของท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ตัดกับท่านในเช้าวันนี้และเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ย้ำเตือนถึงชีวิตของท่านในการเดินกับพระเจ้า
ข้าขอวางทุกสิ่งที่รัก
จนะของพระเจ้าทรงเป็นความจริงและท่านยึดเอาไว้และท่านพร้อมที่จะเดินตามทำตามแน่นอนว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ขอให้ท่านเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงไม่ผันแปรผู้ทรงไม่โกหกในชีวิตของเราว่าพระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จในชีวิตของเราอย่างแน่นอนจงเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยอันยอดเยี่ยมของพระเจ้าและให้เช้าวันนี้น้ำค้างของพระเจ้าเทลงมาสู่จิตใจจิตวิญญาณที่แห้งแล้งของเราให้เราชุ่มชื่นมีกำลังฝ่ายจิตวิญญาณฟื้นขึ้นได้รับการฟื้นฟูขึ้นและขอพระเจ้าฟื้นฟูพระสัญญาของพระเจ้าในชีวิตของท่านวันนี้ท่านมั่นใจในการทรงเรียกของพระเจ้าจงมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าเถิดว่าจะเป็นจริงในชีวิตของท่านอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าเหมือนดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำในชีวิตของเราเป็นเสียงเพื่อ
คุณพระเจ้าสำหรับความสัตย์ซื่อของพระองค์พี่น้องที่รักคะพระเจ้าทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกของเราให้กลับกลายเป็นความยินดีในเช้าวันนี้และจะเป็นความชื่นบานยินดีเสมอไปตลอดชีวิตของเราเพื่อเราจะเฉลิมฉลองพระเจ้าผู้ทรงแสนดีของเราที่เช้านี้จะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลับมาเป็นความยินดีในชีวิตของเราฮาเลลูยาชีวิตของข้าพระองค์เพราะว่าทำให้ข้าพระองค์ได้เรียนรู้ที่จะเติบโตเป็น
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้รับคำชมมาในสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจเราทั้งหลายขอน้อมถวายและรับมาด้วยใจขอบพระคุณและมอบถวายเป็นพระเกียรติแด่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและในวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนความทุกข์ต่างๆของข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับกลายเป็นความยินดีเพราะนั้นถือว่าพระเจ้าได้ทดสอบจิตใจของเราและวันนี้เราได้เทหัวใจของเราออกที่จะถวายคืนแด่พระองค์ด้วยหัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าค่ะในเช้าวันนี้ขอให้การนมัสการของพี่น้องทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่น้องเข้าร่วมนมัสการออนไลน์และพี่น้องทุกคนที่นี่ขอให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยณเดินบูชาแด่พระองค์ในเช้านี้เชื่อเหลือเกินว่าพระเจ้าทรงยิ้มและพอพระทัยและโปรดปรานอยู่เหนือคำสรรเสริญของเราขอมอบถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระ